วันนี้จะมาพรีวิวลำโพงแบรนด์หนึ่งครับประสบการณ์กว่า45ปีต้องบอกเลยว่ายาวนานขนาดนี้ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แน่ตัวที่อยู่ข้างผมนี่เลยครับคู่นี้เป็น Pork Audio นะครับ Reserve Series ซึ่งออกตามหลัง Legend Series มาติดๆนะครับแต่ว่าทำให้ราคานั้นจับต้องได้ง่ายขึ้นในซีรีส์ Reserve เองนะฮะก็จะมีออกแบบมาให้ครบทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงมีคู่หน้าที่เป็น Bookshelf นะครับใช้รหัส R100 R200 Center นะฮะก็จะเป็นพวก R350 400อะไรพวกนี้ในส่วนของลำโพงตั้งพื้นจะมี3รุ่นนะครับรุ่นเล็กสุดก็คือ R500 นะครับแล้วก็เป็น R600 คู่ที่อยู่ข้างผมคือ R700 ถือว่าเป็นแฟลกชิปของReserve Series นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่น R900 ที่เป็นลำโพงวางไว้ด้านบนนะฮะแล้วก็ทำยิงเสียงขึ้นเป็นของระบบ Dolby Atmos นะครับความพิเศษนะครับของ Reserve Series R700 นะครับ Twitter เป็น Pinnacle Ring Radiator ข้อดีก็คือรองรับระบบ Hi-Res นะครับได้ Certificate ด้วยทำให้เราฟังเสียงแหลมเนี่ยมีรายละเอียดนะครับแม้แต่เสียงลมพัดเบาๆนะฮะคุณยังได้ยินแบบง่ายๆเสียงกลางขนาด6นิ้วครึ่งผู้ผลิตนะครับเรียกว่าเทอร์ไบน์โคนนะครับสังเกตก็คือจะมีคลิปนะครับคล้ายๆดอกไม้เฉียงๆนะฮะปั๊มขึ้นลูกออกมาจากตัวกลวยความพิเศษก็คือเมื่อผลักอากาศนะฮะจะรีดอากาศได้รวดเร็วนะครับส่งผลให้เสียงเนี่ยชัดเจนเคลียร์นอกจากนี้ตัวตู้ข้างในนะฮะพ็อกออดิโอเนี่ยได้ดีไซน์ให้เสียงกลางตัวนี้เป็นแบบตู้ปิดนะครับมีปริมาตรที่แน่นอนการเป็นตู้ปิดเนี่ยทำให้ได้ยินเสียงที่สะอาดไม่มีการเจือปนหรือว่าโด่งใดๆนะฮะขณะที่เสียงทุ้มใช้ถึง2ตัวนะครับโพลีโพรไพลีนขนาด8นิ้วในส่วนของตัวเสียงทุ้มนะฮะกลับดีไซน์เป็นตู้เปิดมีพอร์ตยิงออกด้านล่างเทคนิคนี้ทาง Pork Audio เรียกว่าเป็น PowerPort 2.0 โดยใช้ปกติแทนที่จะเป็นท่อลมเฉยๆนะฮะมีการดีไซน์ให้มีวัสดุ อยู่ที่แกนกลางค่อยๆลากลงมาตรงที่ส่วนของพื้นนะฮะจะค่อยๆบานออกพอบานออกเท่านั้นยังไม่พอครับทำเป็นฐานขนาดใหญ่เทียบเท่ากับความกว้างและลึกของลำโพงนะฮะเพื่อให้อากาศที่ระบายออกมาเนี่ยจะยิงเสียงออกไปได้อย่างทุกทิศทางนะครับไม่ใช่ยิงออกด้านหน้าหรือยิงออกด้านหลังนะฮะแต่เป็นทุกทิศทางแล้วการที่เหมือนจะหมดแค่นี้แต่ยังไม่หมดฮะเพราะ Pork Audio ได้ทำการดีไซน์ฐานรองตัวนี้ให้เป็นขาตั้งของตัวลำโพงไปด้วยในตัวคุณลักษณะพิเศษของขานี้มีหมุดยางให้นะครับกรณีที่วางบนพื้นไม้ปกป้องการเป็นรอยแล้วเมื่อเราถอดปุดยางออกจะเป็นเดือยแหลมเพื่อให้ลำโพงเนี่ยทำการจิกที่ตัวพื้นได้สนิทขั้วต่อนะครับเป็นแบบไบวายนะครับใช้งานดีแข็งแกร่งนะครับชุบนิกเกิลในส่วนของสเปคเคลมไว้ก็คือลงได้ถึง30เฮิรตซ์แต่ถ้าเอาความถูกต้องนะฮะที่ลบ3 dB จะตอบสนอง38เฮิรตซ์ซึ่งอาจจะไม่ได้ลึกมากๆนะแต่ว่าก็ถือว่าพอเพียงที่จะฟังเพลงทั่วๆไปได้ค่อนข้างดี Pork Audio Reserve R700 ในเรื่องสเปคอื่นนะครับก็ความไว 88 dB ถือว่าไม่กินวัตต์แต่มีความต้านทานประมาณ 3.6 โอห์มนะครับ
าจจะต้องพิจารณาเรื่องของแอมที่จะมาใช้เป็นพิเศษนะครับให้ขับที่โหลด4โอห์มเนี่ยได้ดีเพื่อเสียงจะได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับการที่ฐานล่างเนี่ยพอกออดิโอดีไซน์ให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเมื่อคุณวางบนพื้นผิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหรือพื้นไม้ถ้าไม่มีแผ่นตัวนี้เสียงจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของพื้นผิวต่างๆแต่เมื่อมีฐานสำเร็จรูปมาให้เนี่ยพื้นห้องของคุณจะเป็นอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเสียงเนี่ยจะเหมือนกันหมดคือยิงผ่านฐานตัวนี้นะครับแล้วก็กระจายออกทำให้มันเซตอัพได้ง่ายกว่าแล้วก็เท่าที่ผมลองฟังเสียงนะครับคร่าวๆถือว่าอย่างที่บอกไปนะครับเสียงแหลมเนี่ยสะอาดเปิดโปร่งเคลียร์รายละเอียดแผ่วเบาเนี่ยดีนะครับติดตามได้ง่ายเสียงทุ้มถ้าคุณเลือกเพลงได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับจะตอบสนองได้ดีเพราะว่ามีถึง2ดอกคอยช่วยกันส่งเสริมนะครับในขณะที่เบสลึกๆอาจจะต้องย่อหย่อนลงไปบ้างนะครับก็ตามระดับของตัวราคาด้วยนะฮะณจุดๆนี้ผมบอกเลยว่า Pork Audio ทีมงานวิศวกรของเขาเนี่ยได้ใช้เวลาหลังสรรค์แล้วก็พัฒนา Reserve Series ให้ออกมาคุณภาพดีแต่ราคาจับต้องได้ตู้ใหญ่ๆนะฮะที่เห็นอันนี้สูงประมาณพันกว่ามิลลิเมตรนะครับก็คือเมตรกว่าๆถ้าเป็นลำโพงไซส์นี้ทรงอื่นยี่ห้ออื่นอาจจะต้องขายกันถึงระดับ 90,000 หรือแสนบาทนะแต่ว่า Pork Audio R700ค่าตัวไม่ถึง 70,000 บาทเรียกว่าเห็นราคาแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยสักคู่หนึ่งครับ